สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีปีใหม่นะคะต้อนรับศักราชใหม่ค่ะวันนี้วันอังคารที่1มกราคม2562พบกับเรา2คนเช่นเคยนะคะคุณพุทธอภิวัลและดิฉันจิตตีศรีดีค่ะแน่นอนนะครับผู้ชมครับว่าวันนี้เราเริ่มต้นกันวันปีใหม่ถูกไหมฮะแล้ววันพรุ่งนี้เป็นวันเริ่มต้นแห่งการเริ่มชีวิตเดิมในที่ทำงานเก่าเนี่ยแต่ก็ต้องถือว่าพรุ่งนี้ต้องกระฉับกระเฉงใช่ค่ะเพราะหลายคนเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าพอหยุดมายาวเนี่ยนะเริ่มรู้สึกเขาเรียกอะไรนะอยากจะหยุดต่อแต่ถึง